นอนหมดแล้วครับหัวลำโพงป้ายรถเมย์สายใต้ใหม่หมอชิดอันนี้เนี่ยนอนหมดแล้วผมกับแม่เนี่ยสู้มากสู้ชีวิตมากแม่อยู่กับผมเสมอทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะทุกสุขอยู่ด้วยกันตลอดคือแม่พูดมาคำหนึ่งผมน้ำตาไหลเลยไม่ว่าหนูจะเป็นยังไงหนูคือความภูมิใจที่สุดของแม่นี่แบบเราคือทั้งชีวิตของเขาเลยเหนื่อยตั้งแต่เด็กๆแบบว่าเดินสายประกวดเมื่อก่อนไม่ได้มีเงินทองมากมายนะครับที่จะเดินทางมาอัดรายการที่กรุงเทพอะไรเงี้ยฮะมาแต่ละครั้งเมื่อก่อนมันไม่มีแบบว่าไปออดิชั่นตามจังหวัดด้วยถ้าอยากจะมาจริงๆก็คือต้องขึ้นกรุงเทพออดิชั่นที่ตึกแกมมี่อะไรเงี้ยผมนึกย้อนไปตลอดว่าที่เข้าแกมมี่มาแล้วแบบคนเยอะมากทั้งมีคนพูดง่ายๆแบบอาจจะแบบดูถูกเราด้วยครับด้วยซ้ำดูถูกเราเลยว่าฟีลแบบถับต้อยกว่าเขาอะไรเงี้ยแต่แม่ก็บอกเสมอว่าไม่ต้องน้อยใจโชคชะตาทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอผมไม่ค่อยผ่านนะในการเวลาแบบมาอัดรายการมาออกอะไรเนี่ยมาแต่ขึ้นมาคือเสียเงินแล้วเดินค่าเดินทางแต่เราจะไม่เสียค่าที่พักเพราะว่าเราแบบเหมือนที่บอกเรานอนป้ายรถเมล์หรือว่านอนสถานีรถไฟเพื่อรอขบวนรถกลับนครศรีธรรมราชจริงๆมันเป็นก้าวที่สำคัญของผมมากๆนะก้าวที่สำคัญสำหรับชีวิตผมมากที่มันสามารถเปลี่ยนเด็กบ้านนอกเด็กคนแบบจนๆคนหนึ่งอาจจะพลิกชีวิตให้แบบมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีแฟนคลับมีเงินทองนะครับมีซื้อบ้านให้แม่อยู่อะไรเงี้ยมีบ้านอย่างวันนี้ตอนนี้ยังไม่มีบ้านเลยครับความฝันที่สุดเลยของผมคืออยากมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าเรามีบ้านเป็นของตัวเองเราจะเหนื่อยจากงานมาแค่ไหนกลับบ้านมาปุ๊บเจอแม่ทำกับข้าวให้เรากินหลังจากเลิกงานคือแบบเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตผมละอันนี้ความคิดผมตั้งแต่แรกผมอุตส่าห์ไม่ร้องตั้งแต่แข่งรายการแบบทุกรอบนะไม่เคยร้องแบบจะร้องแล้วอึ๊บอึ๊บตลอดร้องก็ได้